ัสดีค่ะสำหรับการจัดงานแข่งขัน Forklift Competition 2019นะคะปีนี้จะเป็นปีแรกนะคะเนื่องจากว่าเราเล็งเห็นว่าพนักงานที่ทำหน้าที่ในการควบคุมอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสินค้านั้นนะคะเป็นหัวใจหลักสำคัญของงานโลจิสติกนะคะที่จะทำการดูแลสินค้าของลูกค้าเนี่ยให้ปลอดภัยนะคะแล้วไปถึงจุดหมายอย่างได้คุณภาพนะคะทั้งนี้ในการจัดครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้พนักงานเนี่ยนะคะได้เข้าร่วมงานแล้วก็ได้มีการปรับปรุงสกิลของตนเองมากขึ้นนะคะและที่สำคัญต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารนะคะคุณพีระทวีชาติที่ให้ความสำคัญแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดีนะคะรวมถึงเราจะมีเป้าหมายที่จะยกระดับพนักงานขับรถโฟล์คลิฟต์ของเราเนี่ยให้สามารถมีทักษะในการเป็นผู้อบรมเป็นเทรนเนอร์ของบริษัทของเราเองได้ค่ะขอบคุณค่ะ